คาริบีโย่ลาสวันครับเราลาสวันครับสวัสดีครับการมาร่วมงานเปิดตัวหนังใหญ่ของเราโอ้เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากนอกจากจะได้เจอแฟนคลับที่แบบหนาแน่นข้างหน้าแล้วนะแบบแล้วก็เรายังได้เจอนักแสดงที่แบบหลายสัญชาติเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยนะครับผมกับหนังเรื่องนี้นะครับผมของเก่าใช่ของเก่าอยากรู้ของเก่าของเก่าดาวคนคืออะไรเริ่มจากฝั่งไหนดีฝั่งนี้ก่อนละกันฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนของเก่าของผมก็น่าจะเป็นตุ๊กตาเด็กชื่อว่าบูบูจริงๆแต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมอาจจะมองว่ามันคืออาจจะเป็นของเก่าที่อาจจะมีอะไรอยู่ข้างในก็ได้ไงแต่ว่าเราก็แบบแยกกันอยู่เออนั่นเองบูบูน้องบูบูของเจลองเป็นน้องเขียวครับเป็นผ้าหน้าของเจลต้องมีน้องนอนอยู่ข้างๆตลอดอะไรเงี้ยเอออยู่มากันตั้งแต่ป.6 อะไรอย่างงี้ใช่แต่น้องซักตลอดนะครับจริงเหรอใช่ตั้งแต่ป.6 อ่ะนะเออก็ของรถเองก็จะมันเป็นเสื้อผ้าครับแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์เพราะว่าผมจะแบบได้ใช้ต่อจากของพ่อรุ่นพ่อรุ่นน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของพี่อะไรเงี้ยครับก็นานเหมือนกันครับของเป็นต่อน่าจะเป็นหวีฮะแต่ว่าแบบอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านที่ภูเก็ตเพราะว่ามันแบบใช้มาตั้งแต่แบบนู่นเลยเด็กใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นคุณยายอะไรอย่างเงี้ยสภาพยังดีอยู่ไหมก็มีแบบไปตามกาลเวลาของพี่ใหญ่ของเราอยากรู้เหมือนกันของเก่าที่สุดของผมน่าจะเป็นเพจเจอร์เพจเจอร์ใช่ซึ่งมันเป็นของพี่สาวที่ไม่ได้ใช้แล้วถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆวันนึงมีข้อความเด้งมาว่าสวัสดีครับพี่ก็ได้ย้อนเวลาไปไงเหมือนหนังเรื่องนั้นนะเอ้ยใช่เหรอก็คือคุยกับคนไม่ใช่ผีเหรอไม่ใช่เอาไม่ใช่ น่าจะใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าไอ้ตรงที่ต้องใส่ถ่านมันน่าจะสนิมกินแล้ว ใช่แต่ถ้าเอาไปซ่อมน่าจะใช้ได้นะแต่ว่าไม่มีคนรับให้แล้วนะครับส่งยังไงเอ่ยได้ที่ท่านที่แมนการดูหนังที่เสียงผ่านแต่ละคนเป็นสิบหมายถึงความชอบหรือว่าความกลัวความกลัวโอ้ยถ้าความกลัวของผมรู้สึกว่าให้สัก6แล้วกันผมก็จะเป็นฟีลแบบว่าไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นจะแบบแค่ตกใจจังหวะที่แบบจัมป์สแกร์ด้วยเสียงด้วยภาพอะไรที่มันมาเร็วแล้วแบบเราแต่ว่าเราส่วนตัวไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นใช่ครับสำหรับผมเรื่องความกลัวยังตัดสินไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ดูเนื้อว่าจริงๆเขามีจังหวะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเล่นมันอาจจะเล่นด้วยความแบบสยองอย่างพาร์ทสุดท้ายที่เป็นเกี่ยวกับแบบว่าแบบแพ็กจิงยองเนี้ยเบิร์ธเดย์ใช่ไหมเรายังไม่รู้เลยว่าเอ้ยในเรื่องเป็นไงแต่ความรู้สึกผมคือมันใหม่แอบรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะเป็นของเก่าอาจจะเคยเห็นแต่ว่าแบบนี้มันรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยได้เห็นนะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดูแล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเสพหนังผีเหมือนกันเสพเนื้อเรื่องเลยรู้สึกว่าจริงๆเนื้อเรื่องน่าติดตามของเป็นต่อถ้าระดับความกลัวน่าจะเต็ม10เพราะว่าเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบแต่ว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังผีมากๆฮะแต่ว่าก็ไม่กล้าดูคนเดียวอีกถ้าจะดูหนังผีก็แบบจะต้องมีคนดูด้วยหรืออะไรอย่างงี้ก็ย้ำเขาไม่กล้าดูคนเดียวบ่อยนะคุณไปต่อก็หาคนดูด้วยก็พวกฉันเนี่ยแหละสำหรับความของพี่เจลความกลัวของเจลให้สัก5ละกันคือเจลเป็นคนที่ชอบดูหนังผีมากๆเออใช่แล้วพอเหมือนแบบเรายิ่งดูบ่อยเราก็จะแบบมีความคุ้นชินกับมันใช่รู้จังหวะก็จะสนุกกับมันมากกว่าอย่างเช่นโอเคไปต่ออันนี้จังหวะไม่ค่อยดีความกลัวของผมให้10ไอ้ที่มันให้10เนี่ยเพราะว่าเวลาผมดูหนังอ่ะผมจะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าผมจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่เป็นตัวละครนั้นเลยแล้วแบบใช่มันก็จะได้รู้สึกจริงๆนะฮะใช่ประมาณนั้นครับโอเคสุดท้ายแล้วค่ะฝากคุณแฟนดูแล้วก็ฝากคุณแฟนว่าพวกเรามีอะไรให้ติดตามกันบ้างก็ฝากถึงแฟนละกันนะครับผมจากวันนี้ที่พวกเราได้ดูตัวอย่างก็คือจะบอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของโปรดักชันที่แบบว่าเอ้ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นการแบบว่าที่มีนำนักแสดงชั้นนำนะครับผมนักแสดงหลายสายชาติแล้วก็มากความสามารถใช่เพราะฉะนั้นแบบเรารู้สึกว่าด้วยพล็อตเรื่องด้วยอะไรต่างๆที่แค่เรามานั่งดูทีเซอร์ข้างหน้านี้เรายังรู้สึกว่าแบบน่าติดตามมากๆเพราะฉะนั้นแบบเชิญชวนทุกคนนะครับที่แบบถ้ามีโอกาสได้มาดูภาพยนตร์ร้านของเก่านะครับก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันเยอะๆครับผมอ่ะไหนๆยังไงฝากถึงแฟนๆหน่อยคุณเจ้ครับผมก็แฟนๆของเราใช่ไหมแฟนของเราใช่ไหมก็ฝากติดตามพวกเรานะครับผมอีกไม่นานแล้ว
แล้วนะครับผมผลงานของพวกเราก็จะมีออกมาให้ดูกันเรื่อยๆแล้วบอกเลยบอกเลยว่าหลังจากนี้ไม่มีพักแน่นอนเออไม่ใช่หมายถึงแฟนๆพวกเราก็ไม่ได้พักครับใช่นะครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางละซอนออฟฟิเชียลทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ยังฟังเพลงของเราได้เพลงเทสติ้งใช่ทุกช่องทางเลยใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เชิญเรามาร่วมงานแถลงขอบคุณครับผมในวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามฝากเข้ามาดูหนังเรื่องร้านของเก่าเรียนติชอตกันเยอะๆกันนะครับผมเจอกันนอกเหนือจากผลงานของพวกเรา Last One นะครับนี่เราจะบอกว่าบ้านของเราใหญ่โตมาก One Enterprise นะครับช่องวัน31นะครับอย่าลืมโหลดแอปวันดีใช่ใช่มีแอปวันดีดูแบบว่าแบบรายการพวกเราผ่านอะไรมายังไง Last Icon สามารถดูได้ในแอปวันดีนะครับนี่เราสามารถโหลดได้แล้วตอนนี้แล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆของช่องวัน31มากมายนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายครับ